ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเขียนไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเขียนบันดักนะครับวันนี้บันดักนะครับบันดักบันดักแฟมิลี่เดี๋ยวอันแรกเราจะมาเขียนในตัวเขียนแนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งนะครับเพราะว่าทำในปกตินะบันดักในรีวิตมันไม่มีนะถ้าเราอยากเขียนให้มันรูปคล้ายๆของจริงก็ต้องมานั่งแกะเอานะครับบันทึกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้เอาไปไว้ที่หน้าข้างนอกนะครับหน้าอะไรอ่ะ AutoCAD new sheet ขึ้นมานะครับแล้วก็กรอบมาวางนะครับแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้นะครับเข้าไปในรีวิทนะครับวันนี้นะครับจัดการไว้ปรับเซฟก่อนนี่ไปเปิดหน้า Revit มานะครับไปเปิด New นะครับ Family Model Generic Model ปกตินะครับ Generic Model ปรับนะครับเสร็จแล้วก็ผมลบทิ้งก่อนอยู่ที่ Reference Level นะครับตัวนี้ทีนี้เราก็จะมาสร้างนะครับตัว reference line นะครับเส้นนี้นะลากเส้นนี้มาตึ๊บครับเสร็จแล้วก็เส้นสีเขียวๆนี่นะเราก็กดไปที่ align นะครับล็อกไว้สร้างอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น reference line คือให้เป็นความยาวนะครับนี่ใส่เป็น เป็นความยาวความยาวนี้ใส่ให้ไปเป็นเดี๋ยวผมลบเนี่ยก่อนเลือกให้เป็นคอนสแตนต์นะคอนสแตนต์ก็คือปรับสามารถปรับความยาวได้แล้วกด align นะครับ al ให้ตัวนี้ล็อกกับแขนนี้ทีนี้เราก็จะไปที่ create นะครับไปที่ sweep นะครับไป sketch path นะครับเลือก pick line ก็คือตัวนี้กดล็อกกดถูกนะครับทีนี้กดไปที่ edit profile ไปที่ด้านเล็บนะเมื่ออยู่ในหน้านี้เราพร้อมที่จะเขียนหรือว่าเราจะพร้อมที่จะ insert import cad เข้ามานะครับตัวหน้าตัดที่เราได้เตรียมไว้แล้วผมเอาตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับผมได้เอาเข้ามานะครับมันก็จะเป็นนี้ให้เราเลยส่วนไอ้ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นบาร์คัปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวตัดไปก่อนอันนี้ผมจะทำให้เป็นอันเดียวกันไปเลยนะครับก็คือมันจะมองไม่เห็นบาร์ข้างในนะครับถ้าผมเขียนถ้าเราจะทำให้มันเป็นมีไส้ข้างในก็เดี๋ยวค่อยเขียนทีหลังก็ได้ถ้าอยากให้มีไส้ข้างในนะแต่ว่าเดี๋ยวผมทำตัวนี้ก่อนหุบตัวนี้ขึ้นมานิดนึงให้มันไปชนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลบทิ้งไปแล้วก็ได้ทำแยกกันก็ได้เมื่อได้รูปร่างมันจะมีเส้นที่มันไม่ชนกันเนี่ยเราต้องเคลียร์ก่อนเนาะ
แล้วเราเขียนข้างเดียวนะเขียนข้างเดียวข้างหนึ่งแล้วก็มิเลอร์มาลองกดทุกนะกดฟินิชนะครับแล้วก็จะได้ตัวนี้มาแล้วทีนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำอีกนะครับตัวข้างในมันก็ไปที่ create นะครับ sweep นะครับกด sketch path นะครับกด pick กดแท็บลงไปนะทำไมไม่เห็นตัวเฟรนด์ไลน์ของเราเดี๋ยวกันโอเคเดี๋ยวลองใหม่สวิปแล้วก็กดถูกอีดิทโปรไฟล์อีดิทโปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะimport ถอยตัวเมื่อกี้เข้ามาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวข้างในมาตัวนี้ไม่เอาข้างเดียวแล้วก็ต่อเส้นมาโอเคตัวนี้นะครับแล้วลบตัวนี้ออกเอาเส้นโค้งมาเขียนโอเคลบออกทีนี้ก็มิเลอร์ลงมาข้างล่างมิเลอร์บายพอยต์นะครับเขียนเอาเองนะทีนี้ก็ต่อเส้นมานี่โอเคลองกดถูกดูแสดงว่าอย่างเงี้ยคือได้ละเดี๋ยวลองเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดแท็บนะครับ copy ตัวนี้ออกมาทีนี้ก็มิเลอร์กลับมาอีกครั้งก
็ทุกข์นะครับก็ทุกข์นี่นะครับจะได้หน้าตัดมันมาแบบนี้ก็ใส่มาที่ให้มันหน่อยทีนี้มันมีเกี่ยวกับไอ้ตัวหนึ่งก็คือมันเราสามารถเขียนแบบหดยืดหดได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะหดยังไงไอ้ตัวนี้มันจะมีความสูงวัดที่นี้แล้วกัน77 77นะครับถ้าผมจะทำให้มันขึ้นลงได้นะผมก็จะต้องเอาตัวนี้ออกเพื่อที่จะมิเลอร์ตัวนี้กลับมาแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวขึ้นลงนะครับนะแล้วก็ใส่เป็น RP นะครับ Frame Pan ครับขึ้นมาอ้างอิงจากตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะคงที่ไว้นะให้มันเป็นบัตทอมอยู่แล้วแล้วก็ไป77 77อยู่ตรงนี้นะครับสมมติว่ามันเปลี่ยนขนาดใช่ไหมอันนี้ก็จะขึ้นลงนะทีนี้เราต้องมาใส่พารามิเตอร์ตัวข้างในนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะมูฟตัวนี้ก่อนนี้ก่อนเราจะทำให้มันคงที่นะครับตรงนี้ให้มันขึ้นลงได้ขึ้นลงนะก็ต้องอะไลน์กับเส้นนี้ก่อนเมื่อเส้นนี้ถูกอะไลน์นะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องถูกอะไลน์เหมือนกันปรับสเกลลงนะจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเลื่อนมาตรงมันจะเห็นเซ็นเตอร์เนี่ยตรงนี้อยู่อันนี้คืออันที่สองหัวอันที่สองเห็นไหมที่น้ำดำสามเราจะล็อกไอ้ตรงกลมเนี่ยให้มันขึ้นลงได้ตัวที่สี่ก็คือตัวของโครงในน้ำทีนี้เราก็มาเดี๋ยวผมปรับเป็นสเกลตัวหนึ่งแล้วกันทีนี้มันปรับแค่เรื่องความสูงนะเรื่องอันนี้ผมก็จะล็อก
ไว้ผมก็จะ align ฝั่งนี้เท่ากับฝั่งนี้เมื่อผมมีการขยับตัวนี้เห็นไหมนะมันจะวิ่งลงมาตามผมก็จะใส่ตรงนี้ไปตัวนี้ก็จะล็อกไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใส่เป็นระยะ A แล้วกันนะครับเป็น by type นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เราทำไงเราจะเอาไปไว้ข้างบนนะครับเราก็แค่มิเลอร์มันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนมันขึ้นมากด align นะครับ DL ให้มันล็อกตัวนี้กับเส้นกดล็อกเมื่อระยะ A เนี่ยเมื่อระยะ A นะครับถูกเปลี่ยนนะครับระยะ A เป็นอันนี้มันไม่มาตามใช่ไหมมันไม่มาตามเราก็ต้องดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้ครับมันจะยากนิดนึงนะมันจะต้องอ้างอิงเส้นนี้นะเดี๋ยวผมออกไปก่อนผมรู้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทำให้มันขยับเราแค่ทำเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งปิดเปิดมันนะครับผมก็ copy ลงมานะผมก็ปิดตรงนี้นะครับตรง visibility graphic เป็นมันทำยากใช่ไหมมูมันเลยนี่ครับ 1,600 แอมป์ครับกดโอเคนะครับอันนี้จะเป็นCU โอเคทีนี้เราก็มาทำเป็นไทป์ตรงนี้นะถูกละอันนี้แล้วก็ดูพิเคเข้ามาเพิ่มอันนึงก็หนึ่งเป็น 1,600 ครับส่วนความสูงก็202ทีนี้คือเมื่อเราต้องเกิดตรงนี้นะ preview visibility สมมติว่าเราอยู่ในบัตรดัก2,500นะครับเราติ๊กตรงนี้ออกนะครับติ๊ก1,600ออกมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะเหลืออันนี้กดฟิกไว้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนไทป์นะครับเป็น
1,600 นะครับเราติ๊ก 2,400 เนี่ยออกก็จะเห็นว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยงั้นตัวล่างนะครับเป็นนอนธรรมดาแล้วก็ปรับไปเป็น preview เริ่มเปิดนะครับเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เมื่อเวลาเราเอาไป preview จริงๆนะครับเมื่อเราเข้าไปใน Revit จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกไทนี้นะครับเนี่ยไทนี้นะครับ 2,500 ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนไทปุ๊บตัวข้างบนก็จะถูกปิดไปนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้ข้างล่างแทนเราได้แนวนี้เนาะทีนี้แมทเทเรียลเราก็ไปหามาใส่นะครับเป็นผมให้มันสีคนละสีกันทีนี้ก็ได้แบบนี้ครับผมขอเซฟไปก่อนเป็นปัดดักก็จะมี2ขนาดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะพลิกกลับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอีกทิศหนึ่งก็คือหมุนนอนเนี่ยเดี๋ยวลองเราจะต้องทดลองดูก่อนนะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นดักนะดักฟิตติ้งนะให้เป็นตัวยูเนียนแล้วกันนะครับทีนี้เราก็ลองใส่เป็นกับคอนเนคเตอร์นะครับมันไม่ได้อยู่กลางเลยมันต้องอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีตัว
เขาเรียกว่าตัวมีเดียมนะครับมีเดียมเอามีเดียมของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นกล่องแค่กล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในหมวดของละเอียดนะครับมันจะสมมติว่าเราอยู่ในหมวดละเอียดนะครับพวกนี้จะทำงานจะมองเห็นนะครับถ้าอยู่หยาบมีเดียมเราก็จะไม่เห็นนะครับเห็นไหมถ้าปรับเป็นละเอียดจะเห็นเดี๋ยวเราไปทำให้มันถูกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีระยะเคลนด้วยไปที่ sweep pick ตรงนี้จะต้องมาใส่พารามิเตอร์เพิ่มนะครับเพิ่มเรื่องของอันนี้คือเป็นระยะ h ละกันสูงแล้วก็ความกว้างก็เป็น w ปรับขึ้นลงได้นะครับเมื่ออันนี้คือขนาดเล็กเนาะเฮดกับ W เนี่ยถ้าเป็น 2,500 นะครับเมื่อเราเปลี่ยนปุ๊บตัวนี้จะต้องขยับขึ้นไปตามนะครับเราต้องวัดดูตรงนี้ก่อนเท่าไหร่ตรงนี้28 287แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เมื่อเราลองปรับตรงนี้ลงมามันก็จะลงมาตามเรื่องตรง visibility graphic ให้เป็นหมวดของ medium นะครับโอเคคอร์ดกับมีเดียมจะเป็นแบบถ้าเราปรับเป็นมีเดียมมันก็จะเป็นกล่องตัวนี้แทนเนี่ยมีเดียมเห็นไหมอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของระยะเคลนนะครับระยะเคลนที่เราต้องใส่มาที่ manage นะครับไปที่ object style เลือก new ตรงนี้นะครับเป็นclear ไอ้ clear นะครับ
ทีนี้เราก็จะไปสร้างระยะเคแลนขอบๆนะครับข้างบนข้างล่างนะครับว่าต้องการพื้นที่ข้างบนข้างล่างเท่าไหร่นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับไปเอาที่สวีปมาพลิกสเก็ตนะครับไปเลือกตรงเส้นเรฟเฟรนซ์นี่แหละกดล็อกจากนั้นก็กดถูกนะครับแล้วก็ไปอีกโปรไฟล์ระยะเคลียร์ก็จะมีครับเราต้องกำหนดเราสามารถที่จะล็อกค่าไว้เลยก็ได้นะที่จริงมันต้องอ้างอิงมาจากตัวรางตัวนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรเอานี้ก่อนแล้วกันเป็นอันนี้จะเป็นด้านน่าจะเอาจากด้านข้างมากกว่านะด้านข้างนี้อันนี้เราล็อกไว้เลยก็ได้เพราะว่าไม่ขยับอยู่แล้วล็อกนี้ออกดึงเรฟเฟรนซ์กันมานี่จะระยะนะครับว่าเราต้องการพื้นที่ข้างๆเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเรารู้เลยเราก็อาจจะใส่เลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดเลนเรฟไรท์นะครับก็เป็นพารามิเตอร์ก็จะเท่ากันเพนนี้ตัวอันนี้เคลียร์แลนด์ทีทับบีแล้วกันนะครับข้างบนกับข้างล่างนี่เรามาดูพารามิเตอร์ตรงนี้นะเคลนเนี่ยทำไว้ข้างบนก็ได้นะใส่ไป200อันนี้ผมกะไว้นะห้ามเข้ามาใกล้นะครับระยะ200อะไรก็ช่างห้ามเข้ามาใกล้ถ้าเข้ามาใกล้ก็จะสามารถที่จะเช็คแคสผ่านเช็คแคสเจอนะครับแล้วตัวนี้เรายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องอ้างอิงจากตัวรางนะครับเดี๋ยวเขาเขียนไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับกดล็อกแล้วก็ไปที่แมทเทเรียลนะครับสร้างว่าเจลแลมนะครับก็ถูกนะครับเคลแลนทีนี้เคลแลนเนี่ยในรีวิตเนี่ยเราจะให้แสดงหรือไม่แสดงก็แล้วแต่นะครับสำหรับเราก็สามารถสั่งให้มันทำเป็นแมทเทเรียลให้มันเป็นโปร่งแสงก็ได้Thank you.
แบบนี้นะครับทำให้ปรุงแสงโอเคแล้วก็จะมีระยะเคลียร์แลนด์ด้วยนะครับทีนี้พูดถึงตัวข้างในเนี่ยนะครับผมก็จะสร้างเรฟเฟรนซ์กันมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นระยะ H E I G H T เป็นความสูงอันนี้ก็เป็นความกว้างทีนี้เข้าไปในตัวนี้ตัวกล่องนี้ทีนี้เราก็จะอาลายเส้นนี้เข้ากับล็อกกับแกนนี้แล้วก็ตรงนี้ล็อกกับตรงนี้แล้วก็อันนี้ล็อกกับอันนี้ก็ใน edge ตัวนี้นะครับ ต้องเท่ากับedge ตัวนี รู้สึกว่าใส่ผิดแล้วไม่ได้โอเคเป็น67นี่คือ16025โอเคตัวนี้ต้องเท่ากันวายตัวนี้ต้องเท่ากับตัวนี้โอเครู้สึกว่าจะได้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันผิดเพี้ยนนะตัวนี้มันหลุดทีนี้นะครับเราก็จะได้ตัว offsetส่วนไอตัวข้างบนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะได้ระยะไอตัวนี้มาแล้วก็กด RP เส้นทางอิงมาโดยที่เราให้มันมีค่าเท่ากับไหนวะเส้นอ
เล่นตัวนี้แป๊บนึงครับลายทำไมมันต้องเปิดเท่านี้โอเคเซฟแล้วก็ตัวนี้นะครับเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ไปใส่ระยะตัวนี้นะครับบังคับให้มันเท่ากับ clearance top t ทับ b b ทับ b อันนี้ระยะเท่ากันนะโอเคข้างบนกับข้างล่างเท่ากันเดี๋ยวนะเหมือนว่าข้างล่างหลุดมาลองใส่ดูที่แรง200มันไปคนละทางกันเลยโอเคได้แล้วนะครับมันผิดพลาดนิดถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น150เคลียร์แล้วนะนี่ก็เปลี่ยนมาข้างๆผมต้องเอานี้ออกทีนี้เราลองโอเคใช้ได้นะครับปรับเป็นไฟล์
คเมื่อเราเพิ่มความยาวให้มันเป็นมันไปไหมไปเนาะสี่เมตรห้าสิบโอเคเปียกตัวนี้ให้มันอยู่ในหมวดของไฟล์ไปด้วยนะไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดมันก็จะมีอันนี้อยู่ให้เรานะครับทีนี้วิธีที่ต่อมานะครับผมก็จะตรงนี้ตรงก็ไปใส่คอนเนคเตอร์เป็นดักคอนเนคเตอร์ตรงที่ตรงนี้เลยเราก็จะเอากดตรงไฮบวกตรงนี้เลือกไฮตัวนี้วิดตรงนี้เลือกวิดอันนี้เลือกเป็นสปายดักเป็นโกบอลแล้วก็เป็นฟิตติ้งวิดตรงนี้เรียกวิดไฮตรงนี้เรียกไฮเหลือตรงนี้เป็นฟิตติ้งนะครับโอ้ว่าจะทำแป๊บเดียวนะครับโอ้ยากมากที่ตรงนี้แล้วก็เราก็จะได้2อันในอันเดียวใช่ไหมจะได้ 2 in 1 นะครับที่จริงผมว่าผมจะไม่ทำด้วยนะไอ้ตัวนี้ว่ามันน่าจะทำยากนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทำไปก่อนนะครับผมก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์เปล่าๆลองดูมันไม่มาเนาะเพราะว่ากด VV นะครับเลือกดักฟิตติ้งไม่อยู่ในโหมดของไฟล์เราถึงจะเห็นของจริงถ้ากดเป็น hidden line เนี่ยจะมองไม่เห็นถ้าเราทำให้มันโปร่งแสงวิวนี้ก็ปิดเหมือนกันปรับเป็นไฟล์เห็นไหมเลือกตรงนี้เป็นไทยร้อยสิบเห็นไหมมันจะเปลี่ยนตามนะครับมาลองเขียนท่อลมมาดิเขียนได้เนาะไปพัฒนาต่อนะครับในเรื่องของฟิตติ้งนะครับใน EP ต่อไปนะครับ